สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเกมทรงไทยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องช็อกเกอร์แม่งเกมวะอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์มอลลี่อาร์สไลน์ก็คือเป็นมอลลี่ไม้เวอร์ชันใหม่ถ้าสมมุติแบบเรียกบ้านๆนะคือมอลลี่ไม้เวอร์ชัน V2 นั่นเองแล้วก็เป็นแบบตัวเรโทรตัวเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาแล้วที่จริงแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรเปิดไปหมดแล้วแล้วก็ได้ซีเคทกันหลายคนด้วยแล้วบอกเลยว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะนะก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมีหมดละไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันแต่รู้ว่ามีซีเคท3ตัวจะมาลุ้นกันว่าจะได้ซีเคทไหมตามไปดูกันเลยครับว่ากล่องโอ้นี่ลายทั้งหมดมีทั้งหมดนี่กี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวเท่าเดิม5 คู่แล้วก็ซีเคท3ก็ทั้งหมด13ตัวนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ซีเคทเหมือนเพื่อนๆพี่ๆผมบ้างไหมแต่เพื่อนๆเพื่อนผมเนี่ยคนนึงครบไปแล้วได้ซีเคทตามล่าจนครบไปแล้วโคตรบอกเลยอิจฉามากๆเราก็อยากได้บ้างเนาะเพราะเราก็ชื่นชอบมอลลี่ด้วยอันนี้ราคาจากจีนเนี่ยนะ790หยวนนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็จะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตกรีดก่อนเพราะว่าอันนี้เราเรียกว่าแกะกล่องสดอันบ็อกซ์แกะกล่องสดเลยนะครับสิ่งที่สำคัญนี่ขาดไม่ได้คือคัตเตอร์ต้องมีนะคัตเตอร์เข้าได้นะอุ้ยกล่องน่ารักอ่ะก็ต้องประมาณนี้เนาะใช่ป่ะต้องประมาณนี้นะฮะก่อนนะญาติแกะเบาๆก่อนปึ๊บนี่มาแล้วมีทั้งหมด10บล็อกมาลุ้นกันว่าจะเป็นไงนี่นะครับลายทั้งหมดขอตากล้องเข้าหน่อยนะฮะ10แบบเนาะจะลุ้นกันว่าจะได้ซีเครตไหมพร้อมแล้วเรียกว่ารันกันแบบยาวๆแกะสดกันเลยมากล่องแรกกันก่อนเลยขอให้ได้ซีเคทบ้างนะเพื่อนได้ไปหมดแล้วกล่องกลางเลยเพื่อนๆนี่กล่องยาวนะฮะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบแนวเรโทรด้วยนะครับผมนี่นะนี่จะเป็นลายแบบนี้เห็นไหม10ตัวแล้วก็ซีเคท3ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องแรกกันมาเลยโหหนักด้วยดูกันว่าซีเคทจะแตกไหมแตกตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วนะขออนุญาตเดี๋ยวตัดก่อนตัดสดนะฮะมาแล้วกล่องแรกจะเป็นตัวอะไรพร้อมแล้วไปพร้อมกันครับปึ๊บเรียกว่ารันสดเลยนะฮะปึ๊บเต้นเรนโอเคไหนดูการ์ดสิการ์ดเป็นน้องที่ชื่อว่าเรียกนี้ได้กันนะน้องมีปีกเหมือนกันตัวสีน้ำเงินคอมน้องแมวด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวทรูนะเป็นนัมเบอร์ที่6มาดูกันว่าจะเป็นไงนี่ดูงานไม้ค่อนข้างจะละเอียดน่ารักอ่ะทำแบบแนวเรโทรเป็นงานไม้ด้วยแมวเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมเนาะน่ารักตัวแรกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวญาติวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันอันที่2มาเลยฮะเป็นตัวอะไรหุ้ยหนักว่ะขอให้เป็นซีเคทจะแตกไหมเพื่อนพร้อมแล้วไปครับเต้นน้องนี้เหมือนน้องแกะเลยปะใช่ขอดูการ์ดหน่อยนี่เป็นน้องนัมเบอร์ที่76กับ7เลยว่ะนี่เป็นน้องแบบฟิลแกะนะน่ารักเป็นไม้ดู1 2 3หุ้ยดูกันว่าซีเคทจะแตกไหมหุ้ยนี่มาแปลกๆว่ะตัวที่3ได้แก่แต่แดงหุ้ยนี่จริงๆผมชอบตัวนี้มากเลยนะเป็นตัวคลาสสิกเลยอ่ะแบบถ้าเป็นแบบตัว V เก่าของมอลลี่อ่ะจะแบบเนี่ยผมชอบตัวนี้ที่สุดเลยในนัมเบอร์ของเขาอ่ะว่าในถ้าในแบบในมอลลี่ตัวใหญ่นะรุ่นนี้จะแพงมากเลยนะตกว่ะหุ้ยมาแบบแปลกๆดวลว่าจะใช่ไหมซีเคทจะแตกไหมไปฮะมันจริงยากไหมว่าสามนี่เออตัวนี้พร้อมแล้วฮะสามตัวนี้นี่จริงเหรอตัวมันใหญ่ไงไปฮะตัวยืนแน่เลยไปฮะซิลเวอร์อันนี้เป็นซิลเวอร์มาแบบเป็นคู่เออว่ะซิลเวอร์อ่ะฮะเป็นซิลเวอร์ตัวเมื่อกี้นี้25พยายามไม่ดูการ์ดนะเพื่อนซีเคทจะออกไหมเพื่อนหวังเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆมันเดายากเพราะมันมีเหล็กมันมีพลาสติกเชื่อมหมดแล้วอะเกียร์จะออกไหมเฮ้ยเป็นมงกุฎนี่ไง
เป็นมงกุฎแต่ก็ไม่แน่ไงอ่ะลุ้น1 2 3ไม่ใช่โอ้โหนะฮะเป็นกิมเหมาว่ะสีโทนสีมากกว่าเออไม่ชุดด้วยเหรอเออเป็นโทนแต่นี่เขาไม่มีคู่นะเขาเป็นแค่คู่นี้นะที่ไม่มีนะเออโอเคเป็นน้องเบอร์3เฮ้ยนี่แม่งซองเล็กๆเล็กๆก็ไม่น่าใช่มีแน่ว่ะลุ้นกันว่าจะได้ซีเคร็ตมั้ยเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยมาเป็นมงกุฎไม่ใช่น้องคนนี้อุ้ยน้องคนนี้สวยอ่ะจิ๋วน้องคนไหนอ่ะน้องคนนี้เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยน้องคนนี้อ๋อน้องคนนี้น้องเบอร์หนึ่งแน่เลยพี่ดูดิแต่ละดีเอ็ดเดียวก็มีน้ำเลยนะน่ารักเออน้ำกับน้องหมาเนี่ยเป็นน้องกี่เยียนะ1เยียหรอ1เยียอ๋อชิบะน้อยไงเออชิบะน้อยเออคอก่อนหน้านี้เป็นชิบะโตอ๋อนี่เป็นเบบี้เหรอเออนี่เป็นเบบี้เหมือนเป็นเบบี้เล็กๆนะ7แล้วซีเคร็ตจะแตกไหมมา1 2ว้าวอันนี้เป็นคู่น้องคู่นั้นเนาะพี่แต่น่ารักจริงว่ะน่ารักทุกอันเลยเป็นน้องไม้คลาสสิกเนาะเป็นแบบเรโทรนะฮะเท่านั้นคาร์เตล่ามาให้ครบจนได้เฮ้ยดูว่าอันนี้กล่องที่8ฮะเรียกว่าแกะสดกัน1 2 3โอ้นี่น้องคู่แกะเนาะแกะดำเนาะแกะขาวแกะดำน่ารักแกะดำนะฮะเดี๋ยวดูสิขอดูการ์ดหน่อยจ้าน้องก็มีอะไรออกมาด้วยนะตรงเนี้ยนี่ปลาหรือน้องแกะดำนกนะตัวที่แล้วก็เป็นนกเหมือนกันโอเคก็เราพิงแต่ออกมาแรกๆนะรอเขาส่งมามาเฮ้ยเราขาดตัวอะไรบ้างนี่เราขาดตัวแดงนะดัมเบิลทูตัวนี้แล้วก็ดัมเบิลโฟเฮ้ยไม่มีสิทธิ์เนี่ยกล่องมันยาวๆอ่ะมาดูว่าตัวนี้จะเป็นซีเคร็ตไหมมาหนึ่งสองสามดัมเบิลทูไม่ใช่น้องเป็ดนะฮะใจมันเริ่มแปลว่าโรเดนดักหรือเปล่าเนี่ยเออเหมือนสีโรเดนดักเนาะน่ารักทุกจริงน่ารักทุกอันเลยอ่ะโอเคไม่ต้องลุ้นดีไหมไม่ต้องตื่นเต้นหรอกไม่ต้องลุ้นแล้วแหละเพราะว่าดูจากของมันเล็กๆเนาะเพื่อนดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะผมต้องเตรียมตัวล่าแล้วครับมาตัวนี้เลยเออเป็นหมานะฮะโอเคก็ประมาณนี้เป็นหมาที่บาจิ๋วซีเคร็ตไม่แตกนะฮะโอเคเศร้าเลยโอเคเดี๋ยวเรามารองเรียงกันดิตั้งแต่ตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งคือตัวนี้เนาะใช่ป่ะไม่ใช่หนึ่งคือตัวนี้ชิบะชิบะหนึ่งชิบะสองลองเรียงสิชิบะหนึ่งชิบะสองน่ารักอ่ะลองดูสิชิบะหนึ่งชิบะสองชิบะ1ชิบะ2แล้วก็อะไรมงกุฎมงกุฎตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5เป็นน้องคนนี้จะต้องเป็นอย่างงี้ป่ะ1 2มันต้องไว้หน้าเลย3 4ป่ะวายอย่าให้หลุดเลยเสียวมันพกมากเลยนี่ป่ะเฮ้ยเอาจับเลยหลุดแล้วไงเนี่ยต้องไว้ตรงนี้ป่ะลองพอตั้งหน่อยสิตั้งไม่อยู่ค่ะเฮ้ยไม่ตั้งไม่อยู่วะเดี๋ยวเราตั้งแล้วเราถ่ายดีไหมไม่ถ่ายตั้งเลยไม่ตั้งไม่อยู่เพราะอะไรอ่ะเป็นพรมไงอ๋อเป็นขนนะโอเคนี่อ่ะแล้วก็น้องคนไหนคนนี้ป่ะหกก็7เป็นน้องแกะน้องแกะดำแล้วก็คู่หลังเป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดเลยจริงโหชอบคู่นี้สุดๆละนี่นะฮะก็คือทั้ง10ตัวของพวกเรากับมอลลี่อาร์ตไลน์นะครับเป็นลายอาร์ตไลน์คลาสสิกแบบเรโทร
เป็นทั้งจริงเรียกกันสั้นว่า Molly V2 Potion Mind นะครับก็ประมาณนี้เนาะครับเพื่อนๆ Molly Retro Retro ทั้งหลายนี่แหละก็คือ V2 เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวออกล่าทั้ง3ตัวมาเป็นของเราให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็สำหรับคนที่ชอบก็ถ้างบน้อยก็ค่อยๆซื้อแล้วกันนะครับก็จะบอกว่าเอาตามกำลังที่เราไหวแล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบก็ดูดิโดนมันเยอะแต่ถามว่าชอบผิดไหมไม่ผิดนะก็คือคอนเซ็ปต์ผมก็คือถ้าชอบเราเก็บเราสะสมมันโอเคไม่ก็คือคอนเซ็ปต์ผมก็คืออยากให้คนชอบจริงๆเนาะคอนเซ็ปต์เราก็คือของมันมีชิ้นเดียวตังหาอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ของคอนเซ็ปต์อะของมันมีชิ้นเดียวแต่ตังอะหาอะไรก็ได้ตังอะก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการที่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนดึกมากแล้วก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า